สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานป๊อปอัพพาเรดนะครับจากของค่ายกูสมายนั่นเองตัวนี้ก็มาจากเรื่องไฮคิวนั่นเองนะฮะกับตัวโทบิโอคาเกยาม่านะฮะนี่อันนี้จะเป็นเบอร์9เนาะนี่เนาะตอนนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องกล่องมันจะเป็นตัวใสนะครับด้านข้างก็จะใสแบบนี้ด้านหลังจะมาในโทนดำส้มนะครับอันนี้ก็ด้านใสบนใสด้านล่างใสโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นตัวครอบของพลาสติกใสมาเลยนะมันจะมาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะแกะดูข้างในกันว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับฐานเนี่ยจะมาในห่อนะครับตัวฐานจะเป็นสีดำออกดำใสแบบนี้นะฮะเป็นฐานหกเหลี่ยมนะฮะเป็นหกเหลี่ยมใสส่วนตัวเนี่ยก็จะห่อพลาสติกมาอีกทีนึงนะฮะมีลูกบอลจะห่อแยกแล้วก็อันนี้จะห่อแยกใหม่อีกทีนึงนี้นี่ชุบเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันนะฮะตัวนี้นะครับก็คือจะมาเป็นตัวเต็มๆมือจะติดกับลูกบอลมาเลยนะครับอันนี้จะแยกไม่ได้นะครับอันนี้ส่วนไหนก็จะแยกไม่ได้นะฮะชุดก็คือจะเป็นตัวดำส้มนะครับรายละเอียดสีเนี่ยก็จะประมาณนี้ตัวชุดเขาจะไม่ได้ลงไฮไลท์นะฮะตัวเสื้อเนี่ยแต่สีจะโอเคมากเลยนะฮะนี่เบอร์เก้าชัดเจนตัวเนื้อเนี่ยเขาจะลงเป็นไฮไลท์ตามร่องเหมือนกันนะฮะนิดนึงนี่ตามพวกร่องเงาร่องอะไรพวกเนี้ยจะมีลงไฮไลท์อยู่นิดหน่อยนะฮะทั้งกางเกงไอ้ทั้งขาแล้วก็มือเนี่ยตัวนี้ก็จะมีสนับเข่าคอเป็นสีดำตัวรองเท้าก็จะเป็นยี่ห้อน่าจะโอนิไม่ใช่ Asicsมั้งนะฮะก็คือจะลงรายละเอียดรองเท้าเป็นลายยี่ห้อเข้าไปด้วยนะฮะตัวพื้นรองเท้าก็มีลายเห็นไหมฮะตัวนี้รายละเอียดเขาจะลงมาเกือบทุกจุดนะฮะอย่างกางเกงก็จะสีโอเคเลยลายละเอียดตัวข้อพับตัวรอยยับของเสื้อของอะไรอย่างนี้จะมีมาหมดนะฮะคันนี้หน้านี่ให้ดูชัดๆนี่หน้าก็จะประมาณนี้เลยตัวเสื้อเขาก็จะปักเบอร์9ข้างหลังเบอร์9ข้างหน้าแล้วก็มีสัญลักษณ์รูปเท้าอยู่ที่หน้าอกนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นชื่อนะนี่รายละเอียดจะประมาณนี้เลยนี่โอเคนี่ฐานก็คือจะแยกเป็น2รูกับไอ้นี่นะฮะก็จะสังเกตง่ายใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้เลยชุบนี่ก็จะยืนอยู่เป็นลักษณะประมาณนี้ไม่มีกล่องสนื่นแล้วนี่รายละเอียดจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นของค่ายกูสมายนะฮะกับป๊อปอัพพาเลทกับจากเรื่องไฮคิวนั่นเองนะฮะกับคาเกยาม่านั่นเองนี่รายละเอียดสวยงามครับตัวนี้คันนี้ความสูงครับตัวนี้ถ้าวัดจากฐานขึ้นมาตรงนี้นะจนถึงปลายหัวเนี่ยจะอยู่18เซนนิดๆนะฮะนี่ถึงปลายหัวจะอยู่18เซนนะครับก็ถือว่าไซส์โอเคมาตรฐานของป๊อปอัพอยู่แล้วตัวนี้คือเขาออกมา2ตัวก่อนผมจากนี้ไม่รู้ว่าจะมาเป็นตัวไหนอีกหรือเปล่าอันนี้ผมแนะนำอีกค่ายนึงก็คือป๊อปอัพเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลงสีละเอียดราคาค่อนข้างจับต้องได้รายละเอียดดีมากนะฮะเหมาะกับสะสมจริงๆเลยนี่โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรามารีวิวในวันนี้กับตัวของป๊อปอัพพาเลทเนาะถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ